สวัสดีค่ะเพื่อนๆของพอดแคสต์ครูบียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอมตะเรื่องสามก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกทำเนียบขงเบ้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้นซึ่งยาเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามก๊กมาเล่าในแบบที่แหวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมีเพราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบาๆสบายสบายมารับฟังกันได้เลยค่ะสามช่างหนังเท่ากับหนึ่งคงเบ้งกล่าวฝ่ายคงเบ้งไปอยู่กับเล่าปี่ณเมืองซินเอียได้ไม่นานโจโฉก็ยกทัพใหญ่ลงมาปราบปรามหัวเมืองทางใต้โจโฉส่งแห่หัวตุ้นไปปราบเล่าปี่ปะทะกันยกแรกก็ถูกอุบายคงเบ้งตีทัพแห่หัวตุ้นแตกพ่ายไปโลหิตไหลแดงทั้งป่าศพดาดไปดังขอนไม้แต่ก็อย่างว่าเล่าปี่มีกำลังคนเพียรหมื่นเศษไหนเลยจะต้านทานกองทัพหลายสิบหมื่นของโจโฉได้เล่าปี่จึงแตกพ่ายหนีไปอยู่เมืองกังแฮกับเล่ากี้คงเบ้งเห็นไม่ได้การแน่ต้องลงทุนข้ามน้ำไปเจรจากับซุนกวนด้วยตัวเองยั่วเย้าจนซุนกวนจิวยี่ตัดสินใจต่อสู้โจโฉและตัวคงเบ้งเองก็อยู่ช่วยราชการในกองทัพจิวยี่นั่นเองฝ่ายจิวยี่เห็นคงเบ้งเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลมพูดจาคมคายคิดการสิ่งใดลึกซึ้งรอบคอบทั้งมีวิชาความรู้อุปมาดั่งจะนับดาวในท้องฟ้าแลอย่างพระมหาสมุทรอันลึกได้จะทิ้งคงเบ้งไว้สืบไปภายหน้าเมืองกังตังจะเป็นอันตรายจำจะคิดอ่านค่าเสียซึ่งการทั้งนี้คงเบ้งเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจแต่ถึงแม้จะตกอยู่ในปากเสือปากหมีก็ดีในเมื่อมีสติปัญญาสักอย่างก็มีความสบายยิ่งกว่าอยู่ในถ้ำอีกจิวยี่นั้นคิดจักกำจัดคงเบ้งอยู่เป็นนิดครั้งหนึ่งจึงสั่งให้คงเบ้งทำลูกเกาทานสิบหมื่นภายในเวลาสามวันถ้าแม้ภายในสามวันไม่ได้ลูกเกาทานสิบหมื่นจะต้องถูกตัดหัวแต่คงเบ้งไม่ยักเดือดร้อนเขาเดินโบกพัดไปมาเดินไปสั่งเตรียมเรือไว้20ลำเดินไปสั่งพนักงานฉางหญ้าขนหญ้ามาเตรียมไว้คงเบ้งตรวจดูท้องฟ้าดาราศาสตร์แล้วก็รู้ว่าเช้ามืดวันที่สามจะมีหมอกลงหนักจึงคิดได้อุบายยืมลูกเกาทันจากโจโฉจึงสั่งบ่าวคนสนิทฝ่ายบ่าวทั้งสามปฏิบัติตามคำสั่งแล้วจึงกลับมารายงานท่านแม่ทัพช่างเฉียบแหลมกระไรอย่างนี้ท่านคิดจะเอาเรือหญ้าพายไปล่อทหารโจโฉยิงเกาทันใส่กระมังคงเบ้งยิ้มพลางว่าเฮ้ยนี่มันความลับทางการทหารห้ามถามห้ามสงสัยบอกทั้งสามสบตากันแล้วกระแอมขึ้นว่าอุบายนี้มันก็ดีอยู่นะท่านแต่จะหลอกให้ทหารโจโฉมันยิงเกาทันมาเยอะๆก็ต้องแล่นเรือเข้าไปใกล้ๆค่ายมันหากเกิดมีคนตาดีสังเกตว่าเป็นเรือเปล่าไม่มีทหารอุบายมันก็จะพลาดได้นะขอรับมันก็น่าระวังไว้บ้างเหมือนกันนะพวกเอ็งนี่มันตาแหลมคิดอุบายอะไรได้อีกบ้างล่ะพวกผู้น้อยเกิดในครอบครัวช่างเย็บหนังขอรับผู้น้อยรับประกันจะดัดแปลงเรือให้พวกทหารโจโฉหลงกลให้ได้จะทำยังไงล่ะลองบอกมาทีเฮอนาท่านแม่ทัพท่านทำทันบนไว้กับจิวยี่เราก็ทำทันบนไว้กับท่านเช่นกันหากเราทำไม่สำเร็จพวกเราขอตายตกราตรีคืนที่สองบ่าวทั้งสามก็เชิญคงเบ้งไปตรวจดูเรือที่เตรียมไว้ปรากฏว่าบนหัวเรือทุกลำมีหุ่นหญ้าสวมเสื้อหนังและหมวกหนัง
และดูเหมือนทหารจริงๆคงเบ้งจึงอุทานว่านี่แหละเนาะเขาว่าปราดคิดพันครั้งย่อมมีพลาดสักครั้งหนึ่งไอ้โง่คิดพันครั้งย่อมมีสำเร็จสักครั้งหนึ่งพวกเองนี่เยี่ยมมากครั้นเช้ามืดวันที่สามอันเป็นเดือน12ข้างแรมหมอกลงหนักคงเบ้งให้เอาพวนใหญ่ผูกโยงเรือนั้นทุกลำรีบแจวขึ้นไปถึงกองทัพโจโฉเวลาประมาณ3ยามเศษแล้วจึงให้ทหารทั้งปวงตีค้องร้องโห่อื้ออึงขึ้นฝ่ายทหารโจโฉได้ยินเสียงค้องกลองอื้ออึงดังนั้นก็รู้ว่าทหารจิวยี่มาทำการครั้นจะให้เรือรบออกรบพุ่งหมอกก็ลงหนักไม่เห็นกันถนัดเกรงว่าจิวยี่จะให้ทหารมาซุ่มไว้ฝ่ายโจโฉจึงตั้งมั่นอยู่ให้แต่ทหารทั้งปวงระดมยิงเกาทันไปยิงไปยิงไปอย่างกับหาฝนพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่เห็นทหารจิวยี่เข้าประชิดบุกค่ายทหารเอกโจโฉชักสงสัยจึงสั่งคนสอดแนมลอบออกไปดูที่ริมน้ำคนสอดแนมไปซุ่มดูอยู่เห็นทหารจิวยี่ยืนสวมเกราะอยู่หัวเรือตะคุ่มตะคุ่มเรือนรางรีบตะโกนบอกพรรคพวกว่ายิงว้อยยิงว้อยทหารกังตังมาแล้วฝ่ายทหารคงเบ้งในเรือยิงโห่ร้องตีค้องตีกลองกันใหญ่ทหารโจโฉจึงระดมยิงเกาทันมาอีกดังหาฝนจนเมื่อคงเบ้งประเมินว่าได้ลูกเกาทันเพียงพอแล้วจึงถอยเรือกลับชาวบ้านชาวช่องเล่าเผยแพร่กันมาปากต่อปากไม่รู้จบสิ้นกระทั่งกลายเป็นสุภาษิตเตือนใจว่าสามช่างหนังรวมกันเท่ากับหนึ่งคงเบ้งขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบีออนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ